พลังประชารัฐก่อกำเนิดเป็นพรรคเฉพาะกิจที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามาทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีเมื่อมีเกมที่บอกว่านายกประยุทธ์เข้าพลังประชารัฐไม่ได้แล้วต้องเดินจากไปสร้างรังใหม่ในนามรวมไทยสร้างชาติบรรดาส.ส.จะเป็นอย่างไรมันจะเกิดขั้วการเมืองที่ต้องเลือกข้างระหว่างป.ป้อมกับป.ประยุทธ์ครับกลุ่มครบลุงตู่นี่เขาบอกว่าคุณสุชาติชมกลิ่นประกาศชัดครับนายตู่ดูแลเฮงมาตลอดเฮงต้องไปกับนายตู่ครับแต่เสียเฮงสุชาติชมกลิ่นจะยกทัพกลับไปถึง15คนได้หรือไม่ทางใต้เนี่ยมีสสตอนนี้14สสนะก็ส่วนใหญ่คะแนนที่ได้จากทางใต้เนี่ยมาจากคะแนนยมนายกลุงตู่ถูกทั้งนี้ใน14เขาบอกแบ่งกันอาจจะ7 7อะไรแต่เนี้ยครับแล้วก็ส่วนของที่มาลุงตู่เนี่ยดร.แดกจะเป็นคนดูแลประมาณ 7-10 กลุ่มต่อมาคือกลุ่มนครสวรรค์ครับนิโรธสุนทรเลขาเนี่ยแน่นอนไปลุงตู่แน่นอนนะครับแต่ที่น่าสนใจคือนี่ครับภูมิใจไทยเนี่ยคือรวมภูมิใจไทยกำนันป้อกำนันป้อวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลครับร้อนไปดูซิว่าแล้วใครจะอยู่ลุงตู่ใครอยู่ลุงป้อมและใครเป็นกลุ่มผันแปรกลุ่มครบลุงตู่นี่เขาบอกว่าคุณสุชาติชมกลิ่นประกาศชัดครับนายตู่ดูแลเฮงมาตลอดเฮงต้องไปกับนายตู่ครับเพราะถ้าอยู่ในพลังประชารัฐประธานโทษครับถูกลุมสกรรมแน่นอนแน่นอนขนาดนั้นกลุ่มปากน้ำยังโหวตสวนเลยถูกแล้วก่อนนี้ถ้าไม่นับถ้าผู้กองกลับมาเนี่ยอยู่ยังไงสวนอีกนี่เป็นเหตุผลที่จริงๆแล้วเนี่ยลำตีสุชาติเนี่ยคือไม่มีทางเลือกคือต้องไปแต่เสียเฮงสุชาติชมกลิ่นจะยกทัพกลับไปถึง15คนได้หรือไม่ตอนนี้นี่เป็นโจทย์ท้าทายจริงๆกลุ่มของคุณสุชาติเนี่ยมีประมาณ12ถ้าบอกว่ามี15แสดงว่ามีส่วนอื่นตามด้วยพูดง่ายๆตกปลาในบ่อเพื่อนมากลุ่มของคุณชัยวุฒินี่ชัดเจนครับมี5เหรอครับชัยวุฒิธนาคมานุสรณ์ในการที่ลุงป้อมยกทัพไปกำแพงเพชรเพื่อไปบล็อกบ้านใหญ่ชัยวุฒิไปด้วยแต่ท่าทีแค่สังเกตการนิ่งเฉยชัยวุฒิดูบริบทหลังในการประชุมเอเปกอยู่กับลุงตู่สนิทที่สุดโอกาสไปอยู่ลุงตู่ทางใต้เขาบอกว่าเขามีประมาณ5คนทางใต้เนี่ยมีสสตอนนี้14สสนะแล้วก็ส่วนใหญ่คะแนนที่ได้จากทางใต้เนี่ยมาจากคะแนนยมนายกลุงตู่ถูกแต่ครั้งนี้ใน14เขาบอกแบ่งกันอาจจะ7 7อะไรแต่เนี้ยครับแล้วก็ส่วนของที่มาลุงตู่เนี่ยดร.แดกจะเป็นคนดูแลประมาณ7-10แน่นอนครับดูแลใกล้ชิดเพราะสามารถสื่อสารกับนายกรัฐมนตรีได้โดยส่วนตัวนี่ขนาดไม่เป็นสสทำไมทำตัวเหมือนโฆษกรัฐบาลอยู่ดร.แดกยังทำหน้าที่องครักษ์พิทักษ์ลุงตู่อยู่ต่อมากลุ่มเสหิมาลัยครับเสหิมาลัยมีประมาณสัก 3-4 ท่านแน่นอนครับเสหิมาลัยกับผู้กองตำนัดเป็นเพื่อนกันแต่พอแบบนี้พอแบ่งขั้วเลือกข้างเนี่ยเสหิตอนนี้เลือกข้างไปอยู่ลุงตู่พร้อมกับสสในสังกัด3ท่าน3ของแน่นอนแต่เสหิจะตกปลาในบ่อเพื่อนด้วยรับประกันได้ข้อมูลล่าสุดทีมเสหิจะประมาณ7คนครับอ๋อจะเยอะขึ้นเหรอฮะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มนครสวรรค์ครับนิโรธสุนทรเลขาเนี่ยแน่นอนไปลุงตู่แน่นอนนะครับวีรกรคำประกอบทั้งทีมเพราะอยู่กับลุงป้อมแน่นอนครับรับรองกระสุนดินดำพรึบแล้ววีรกรแต่อนาคตไม่แน่วีรกรยังไม่ชัวร์เหรอยังไม่ชัวร์เขาล็อบบี้กันอยู่ตอนนี้ว่าใครจะไปกันที่ไหนอย่างไรครับและต่อมาแต่ที่น่าสนใจคือนี่ครับภูมิใจไทยเนี่ยฮะคือรวมภูมิใจไทยกำนันป้อกำนันป้อวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลครับเดิมทีเขาบอกจะไปรวมกับพรรคอะไรนะของเสน้อยตั้งพรรคใหม่แยกจากภูมิใจไทยตั้งพรรคใหม่เป็นพรรคเล็กๆตัวเอง 7-10 ที่นั่งเพื่อแย่งเก้าอี้ในพื้นที่ไหนครับพื้นที่นั้นคือโคราชครับบนแล้วก็ฝั่งตอนออกนี่พี่วีไม่ต้องดูไกลไหนเดิมพักนี้จะจัดประชุมใหญ่กันในวันนี้วันพรุ่งนี้ตอนนี้เลื่อนออกไปจะประชุมกันที่เชียงใหม่เพราะนั้นจับตากลุ่มของกำนันป้อนะถูกไม่ต่ำกว่า5ที่นั่งนะถ้าได้ตอนนี้กลุ่มกำนันป้อเนื้อหอมมากเขารวมกันแถวโคราชหมดนะก็อยากได้อยู่ต่อ
พรรคเกิดใหม่ก็อยากได้ใช่เพื่อไทยก็อยากได้ใช่พลังประชารัฐก็อยากได้ลุงตู่ก็อยากได้มาแล้วมีถิ่นที่อยู่ถ้ามากับลุงตู่นี้ก็ถือว่าไม่ต่ำกว่า5ที่นั่งนี่เห็นไหมดึงแล้วกลุ่มที่อยู่ตรงกลางอ่ะผันแปรน่ะเป็นกลุ่มไหนบ้างอ่ะแน่นอนครับผันแปรแรกคนนึกถึง3มิตรมิตรเนี่ยที่ผันแปรคือเขาจะตัดสินใจวันสุดท้ายไปดูกลุ่มที่คิดว่ายังอยู่ลุงป้อมต่อน่าจะเป็นใครบ้างกลุ่มพลังชนอยู่ไหมพี่วีพลังชนตอนนี้มี2ทางเลือก1ก็คืออยู่กับลุงป้อมต่อแต่น้ำหนักตอนนี้เหมือนว่าโอ้เอียงไปทางเพื่อไทยเยอะมากตอนนี้พลังชนเอียงไปทางเพื่อไทยเยอะมากนะถ้าไปเพื่อไทยปรากฏการณ์ใหม่จะเกิดขึ้นต่อมากลุ่มกำแพงเพชรกำแพงเพชรตอนนี้กำแพงเพชรในส่วนของไผ่ลิกนะก็กำแพงเพชรยังมีอีกส่วนนะของคุณวราเทพกำแพงเพชรจะเป็นอกแตกครับหนึ่งในนั้นคือไผ่ลิกแต่ทั้งหมดอีก 3-4 คนคือกลุ่มกวนวราเทพและเสหิครับเออนั้นไอ้นั้นเขาตัดใจนาทีสุดท้ายคล้ายๆสามมิตรต่อมากลุ่มปากน้ำจะเอายังไงปากน้ำโอ้ก็ถูกขังไว้คุณเอชนสวัสดิ์อัศวะเหมเออตอนนี้ถึงตอนนี้นะหนักประดังอยู่ลุงป้อมแล้วครับต้องเลือกอยู่ลุงป้อมต้องเลือกอยู่กับลุงป้อมนี่คือกลุ่มกวนการเมืองที่แบ่งขั้วเลือกข้างจากปรากฏการณ์2ปที่แยกกันเดินครับปรากฏการณ์ที่กำแพงเพชรเป็นตัวบ่งบอกได้ว่าลุงป้อมพยายามที่จะมัดรวมเพราะรู้ว่ากำแพงเพชรเนี่ยฐานเสียงใหญ่มีบ้านใหญ่และก็มีความแตกกันอยู่ถูกแม้ว่าไผ่ลิกกับวราเทพอาจทำงานร่วมกันแต่ด้านหนึ่งยังไม่ลงสมานรอยร้าวหรือว่าไม่เป็นเนื้อเดียวกันครับสิ่งที่ลุงป้อมอยากได้ก็คือทั้งจังหวัดต้องพลังประชารัฐสุดท้ายแห่งคำพูดหันหน้าไปทางวราเทพ รัตนากรอยู่ด้วยกันนะช่วยดูแลด้วยนะเห็นไหมแล้วคุณวราเทพตอบไหมว่าไม่ตอบครับนิ่งครับ ครับท่านไม่มีเหรอนิ่งครับทุกคนนิ่งแล้วรอดูว่าแน่นอนครับกำแพงมีความจงรักภักดีกับลุงป้อมแต่การเมืองคนกำแพงพูดกับผมก่อนเข้ารายการบอกว่าถ้าแยกกันเดินแบบนี้รับประกันฟรีครับตกหมดครับโอ้โหเสียงขนาดนั้นเลยเหรอใช่นอกจากกำแพงเพชรแล้ววันนี้ลุงตู่ใช่ไหมลุงตู่เนี่ยเพชรบูรณ์ทำไมถึงสำคัญโอ้นี่เพชรบูรณ์คือกลุ่มก้อนที่เข้มแข็งที่สุดสอสอเดิมทีแตกกันคนละค่ายแต่รอบนี้เขาบอกว่าถ้าจัดการรอบนี้ไปหมดยกจังหวัดครับแต่ถ้าหัวใจสำคัญพี่โอพูดแล้วเมื่อกี้ว่าลุงตู่ต้องการยึดหัวใจของสองบ้านใหญ่นี้ก็คือทองใจสดกับผู้ช่วยใช่เพราะถ้าได้สองบ้านใหญ่นี้คุณสันติความน้อยลงใช่ไหมถูกน้อยลงเลยการต่อรองน้อยลงเลยคุณสันติจะมีการอัตราการต่อรองที่น้อยลงครับเพราะพื้นที่ต้องยอมรับจลัดผู้ช่วยและเอี่ยมทองใจสดและเฮียบอยเห็นนะสจ.นายกอบจ.อยู่ที่นั่นคุมพื้นที่หมดครับแต่เพียงแต่ว่าในสัญลักษณ์ให้สันติสัญลักษณ์ที่แบบออกข้างหน้าออกับพับลิกครับออกกับทางการเมืองเขาตกลงกัน3บ้านใหญ่นี้ว่าให้คุณสันติพร้อมพัดออกอันนี้คือการเลือกตั้งปี62ใช่แต่ถ้าครั้งนี้คุณสันติยังลังเลอยู่ไม่ยอมไปกับอีก2บ้านใหญ่เนี่ยนี่จะลำบากลำบากครับแนวโน้มเหมือนกันว่าต้องตัดสินใจเพราะด้านหนึ่งคุณสันติเองก็มีทางเลือกไม่ใช่เฉพาะไปลุงตู่ไม่ใช่เฉพาะอยู่พลังประชารัฐแต่ก็มีสายสัมพันธ์กับเพื่อไทยด้วยนะยุทธศาสตร์ที่เพชรบูรณ์คือยกจังหวัดครับ